วนชิ้นนี้ที่จะเอาไปแสดงที่ไร่เชียงตะวันเนื้อหางานที่ผมมีให้ก็คือผมเปรียบเหมือนในหลวงเนี่ยท่านสวนอนาคตไปแล้วแต่ท่านยังเหมือนส่องแสงเหมือนมีแสงที่คอยให้เราอะแสงของท่านก็คือคุณงามความดีหรือสิ่งดีๆที่ท่านสร้างไว้ฮะเปล่งแสงมาให้พวกเราได้สังเคราะห์แสงได้เจริญเติบโตเปรียบพวกเราก็เหมือนดอกบัวเนี่ยฮะคือเราต้องสังเคราะห์แสงเราต้องสังเคราะห์แต่เอาสิ่งดีๆที่ในหลวงท่านสอนไว้เงี้ยฮะเพื่อให้เราได้มีความเจริญก้าวหน้าแม้แต่พระองค์ท่านไม่ได้อยู่กับเราแล้วอะไรเงี้ยฮะแต่เราก็ต้องจำเป็นที่จะต้องทำตามแบบอย่างที่ดีของท่านนะท่านอยู่บนฟ้าท่านยังส่องแสงมาให้เราอยู่ครับยังไงก็ขอเชิญชวนนะฮะทุกท่านนะฮะมาเที่ยวชมงานเพราะว่างานครั้งนี้จะเป็นงานแบบทำเพื่อในหลวงฮะทำเพื่อในหลวงที่ศิลปินเชียงรายรวมตัวกันตั้ง99ชีวิตนะฮะแล้วก็ทำเพื่อระลึกถึงพระองค์ท่านระลึกถึงคุณงามความดีที่พระองค์ท่านได้สร้างไว้ให้เรานะฮะผลงานมีตั้ง99ชิ้นนะฮะยิ่งใหญ่มากนะฮะในงานแล้วก็ยังไงก็ขอเชิญชวนมาชมกันนะฮะเดี๋ยวมาติดตามผลงานกันที่ไร่เชิงตะวันที่25นี้นะครับ